ัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเพาะเมล็ดแคทตัสอีกรอบนะคะเอสโตเพราะว่ามันมีเยอะค่ะเราก็เลยจะเพาะอีกนี่ค่ะที่ยังไม่เพาะเพียบเลยเดี๋ยวเรามาเพาะกันดีกว่าเพราะว่ายิ่งนานเมล็ดมันก็จะเสื่อมคุณภาพเพาะไม่ค่อยขึ้นนะคะอันนี้เราเพาะเลยดีกว่านี่ดินที่เราใช้ก็เป็นขุยมะพร้าวผสมขี้เถ้าเหมือนเดิมแคทมอสคัทมอสอะไรเราไม่รู้จักเนาะเพราะว่าไม่เคยใช้ใช้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนี่ฮะใส่มาเอามาเล็ดแคสตัสแคสตัสเอสโตคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะคะนี่หน้าตานี้ค่ะอันนี้ก็ลังติดมาเล็ดเลยเนี่ยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะเราก็เอาอุ๊ยเม็ดจะร่วงเอามาเล็ดที่เราได้นะคะโรยโรยเลยนะคะเราจะแบ่งไว้ประมาณซองละ50เม็ดใส่ไปเลยค่ะกระบะเดียวใส่ไปเลยเพราะว่าเม็ดเราเยอะเกลี่ยๆนะคะเรียบร้อยพอได้อย่างนี้นะคะเอาถุงมาใส่น้ำหน่อยนึงใส่น้ำหน่อยนึงแล้วก็เอาเนี่ยค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปอย่างนี้นะคะในถุงเทคนิคการเพาะเมล็ดของแคสตัสเสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงให้แน่นป่องๆอย่างก็มัดถุงข้าวแกงนี้เลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไว้ในที่ร่มนะคะแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ออกมาเป็นต้นเองนะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะมีน้ำรอหน่อยแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ